สวท.แจ้งบำเพ็ญกุศลสมบัติเมธนีเผยผลงานยกย่องเป็นอัญมณีล้ำค่าสวท.แจ้งการบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดกาลตำนานภาพยนตร์ไทยสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงเผยผลงานในอดีตยกย่องเป็นอัญมณีล้ำค่าวันที่18สิงหาคม2565ในชัยนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.เปิดเผยว่าวงการภาพยนตร์ไทยได้รับข่าวเศร้าเมื่อได้รับรายงานว่านายสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2559ได้ถึงแก่กรรมแล้วในวันพฤหัสบดีที่วันที่18สิงหาคม2565เวลาประมาณ 7:05 นที่บ้านพักเลขที่8ซอยสังคมสงเคราะห์6แยก2เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร10330ด้วยโรคชราสิริรวมอายุ85ปีซึ่งทายาทแจ้งว่าจะมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่18สิงหาคมเวลา 17:00 นและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7วันระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมณศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไปสวท.แจ้งการบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดกาลตำนานภาพยนตร์ไทยสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงอธิบดีสวท.กล่าวต่อว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วในยามที่ศิลปินเสียชีวิตยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับการชาปนกิจศพคือมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาทและขอพระราชทานเพลิงศพให้กรณีเสียชีวิตปกติตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติประวัติโดยสังเขปนายสมบัติเมธนีเกิดวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายสำเร็จระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียท่านเป็นทั้งนักแสดงภาพยนตร์นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์นักร้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนิยมการเพาะกายและรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีโดยในช่วงเวลาที่อาแอดชื่อเล่นแสดงเป็นพระเอกและได้รับความนิยมจนถึงขีดสุดทำให้กินเนสบุ๊กWorld Record บันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกภาพยนตร์ที่มีผลงานมากที่สุดในโลกจำนวนมากถึง617เรื่องซึ่งเคยรับการแสดงพร้อมกันมากถึง28เรื่องท่านเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อพ.ศ. 2503โดยรับบทพระเอกละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับวิไลวันวัฒนพาณิชย์ทางช่อง7ขาวดำช่อง5ในปัจจุบันจากนั้นพ.ศ. 2504จึงหันไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือรุ้งเพชรของกมลศิลป์ภาพยนตร์คู่กับรัตนาพรอินทร์กำแหงมีผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุค16มิลลิเมตรถึงยุคภาพยนตร์สโคป35มิลลิเมตรเสียงภาคในฟิล์มและซาวออนฟิล์มผ่านการร่วมงานกับนักแสดงชั้นนำและผู้สร้างผู้กำกับของวงการบันเทิงไทยมามากมายผลงานภาพยนตร์เด่นอาทิ4สิงห์อีสานเกาะสวาทหาดสวรรค์
บินน้ำลมไฟเสือภูพานเที่ยวพยัคฆ์ดวงตาสวรรค์เรารักกันไม่ได้เรือมนุษย์คมแฝกอีสานบ้านไร่แม่ปิงผู้เสน่หารักเธอเสมอสวรรค์บ้านนาเสือขาวรักข้ามขอบฟ้าอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยสมบัติเมธนีพระเอกดังตลอดการเสียชีวิตแล้วไม่มีวันที่เราจะพรากจากกันแม่ไอสะอื้นทองพิศวาสมัจจุราชสีน้ำผึ้งใกล้รุ่งแผ่นดินของเราชุมแพกุ้งนางขุนศึกขุนเดชบุเรงนองเมฆลาขนเหนือพ่อปลาไหลอย่าลืมฉันพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแหกค่ายนรกเวียนเวียนปูสิงสั่งป่าแม่นาคพระโขนงแม่แตงร่มใบพันท้ายนรสิงห์และอื่นๆยังมีผลงานการสร้างและกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นสลักจิตไม่มีคำตอบจากสวรรค์หนักแผ่นดินนักเลงเทวดานักเลงตาทิพย์แม่แตงร่มใบและอื่นๆงานแสดงละครโทรทัศน์อาทิโอ้ลูกรักเฉลยศักดิ์ทายาทอสูรละอองดาวมัจจุราชสีน้ำผึ้งน้ำซอสายกระเช้าสีดาขุนศึกแม่นาคพระโขนงเทวดาเดินดินแสนแสบบัลลังก์เมฆชื่นชีวานาวีสงครามเก้าทัพปู่โสมเฝ้าทรัพย์สะพายไกลปืนเที่ยงเป็นต้นตลอดช่วงเวลาของการเป็นนักแสดงประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีในฐานะผู้แสดงนำฝ่ายชัยจากเรื่องบางระจัน 2508 มือขวาอาถรรพ์ 2534 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในฐานะดาราประกอบชัยจากเรื่องฟ้าทลายโจร 2543 รางวัลคนดีเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 2545 รางวัลเกียรติคุณแห่งชีวิตกินรีทองคำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวแห่งโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2549นับได้ว่าอาแอดสมบัติเมธนีเป็นอัญมณีล้ำค่าพระเอกตลอดกาลของวงการบันเทิงไทยมีส่วนในการสร้างยุคทองของภาพยนตร์ไทยให้ปรากฏในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยและยังคงความโดดเด่นของความเป็นพระเอกในหัวใจของมหาชนมาโดยตลอดดำรงชีวิตนักแสดงที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ6ทศวรรษจึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช 2559ครอบครัวร่ำให้รองเขามูลคดีช็อกเลยเช้ามืดจะไปเจอพี่แอดพบเสียแล้วทั้งที่แข็งแรงเสียใจครั้งยิ่งใหญ่สนิทพี่แอดมากบ้านก็อยู่ติดกันครอบครัวร่ำให้สุดเศร้ารองเขามูลคดีช็อกเลยเช้ามืดก็บอกกับพี่แอดว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันปรากฏไปพบพี่แอดเสียชีวิตทั้งที่แข็งแรงพ่อรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติปี๊ส.ศาลา2560กล่าวถึงการจากไปของพระเอกตลอดกาลแอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติประจำปี2559ช็อกไหมกับเหตุการณ์เช้านี้ช็อกเลยจริงๆกำลังนั่งคุยกับลูกๆอยู่ว่าทำไมพักนี้คนหลับตาเยอะภรรยาเพื่อนก็หลับตาเมื่อเช้ามืดก็บอกกับพี่แอดว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันไปมาปรากฏว่าพี่แอดเสียแล้วเป็นการเสียใจครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเราสนิทกับพี่แอดมากแล้วบ้านก็อยู่ติดกันด้วยถามว่าก่อนหน้านี้พี่แอดมีท่าทีว่าจะไปไหมไม่มีเลยพี่แอดแข็งแรงกว่าเราอีกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องกับทางครอบครัวพี่แอดเพราะเขาร้องไห้อย่างเดียวคือครอบครัวเขารักกันกลมเกลียวพ่อแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันตลอดการนอนไหลตายมันเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยนี้
มันไม่เกี่ยวภรรยาเพิ่งเราก็ไปตอนอายุ30ปีบางทีมันอาจจะเกิดจากอาการเหนื่อยง่ายแล้วเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นได้มันหลายอย่างอาจคือโรคอย่างนี้ต้องให้หมอวินิจฉัยเราก็ได้แต่เดากันนะเพราะพี่แอดก็ไม่น่าจะเหนื่อยอะไรเพราะงานแกก็ไม่ได้ทำแล้วตอนนี้พี่แอดเขาอายุ87ปีห่างจากพ่อรอง11ปีความสัมพันธ์ในอดีตสนิทกันแค่ไหนสนิทกันมากถ่ายหนังก็ถ่ายด้วยกันพี่แอดเป็นพระเอกส่วนเราก็เล่นเป็นตลกตามพระเอกถ่ายละครด้วยกันเยอะมากเลยตอนนั้นแล้วก็ไปถ่ายหนังที่เมืองนอกด้วยกันอีกครอบครัวเราสนิทกันเพราะบ้านเก่าพี่แอดตรงฝั่งธนบุรีเวลาว่างเราก็จะขับรถไปหาไปนั่งกินข้าวคุยกันแล้วตอนหลังแกก็ย้ายมาอยู่ติดบ้านเราเลยสนิทกันมากขึ้นช่วงหลังๆได้เจอกันบ้างไหมเจอบ้างเพราะอารองย้ายบ้านไปเจอกันตามงานนานๆเจอทีแต่แกก็ยังแข็งแรงมีแต่เรื่องตาเท่านั้นแหละที่แกมองไม่ชัดแล้วหูก็อื้อนอกนั้นแกแข็งแรงเดินเหินได้นอนหลับปกติแต่พี่ตู่กาญจนาบอกได้ยินเสียงแกกรนๆดังทีเดียวแต่พี่ตู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรผลงานชิ้นเอกของอาแอดเป็นตำนานหลายเรื่องโอ้โหเล่นหนัง 500-600 เรื่องบางเรื่องหนังได้รางวัลตุ๊กตาทองก็มีอย่างบางระจันเขาเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเรื่องผลงานเด่นๆไม่ต้องถามเพราะเยอะมากดังเปรี้ยงปร้างเล่นกับนางเอกระดับท็อปก็พิชราชวราชนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอรัญญานำวงพี่แอดเล่นคู่มาหมดเลยพอนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆรู้สึกอย่างไรต้องบอกว่าตอนเจอกันมันก็มีแวบๆแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่ละคนมีงานทั้งนั้นมันเป็นความผูกพันแบบเราว่างก็ไปหาแกที่บ้านแต่ว่าเวลาไปถ่ายหนังเมืองนอกด้วยกันแกก็จะดูเราว่าเอาอะไรไหมแกจะถามตลอดซื้อเสื้อให้ด้วยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพอสมควรได้ใกล้ชิดกันเวลาทำงานเท่านั้นเองทำคุณงามความดีไว้เยอะจนได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2559ใช่พี่แอดได้ก่อนเราได้ของปีพ.ศ. 2560พี่แอดเขาเป็นคนดีแกมีน้ำใจไมตรีกับทุกคนหมดเป็นคนสนุกเฮฮาไม่มีอะไรผลงานแกก็ดีเด่นความอาวุโสแกก็ถึงเลยได้เป็นศิลปินแห่งชาติถามถึงกำหนดการชาปนกิจยังไม่รู้ครับเพราะศิลปินแห่งชาติเวลาเสียชีวิตกระทรวงวัฒนธรรมเป็นคนจัดการเดี๋ยวถ้าเขาได้วันเขาคงจะปรึกษาเราว่าจะเอาวัดนี้ไหม